ข่าวต่อไปเอามาเตือนภัยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะตามปั๊มน้ำมันนะฮะคือบางปั๊มเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงยากเพราะว่าทางเข้าห้องน้ำชายหญิงเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยมันอยู่ทางเดียวกันแล้วค่อยไปแยกออกอุ๊ยบางที่นะหันหลังชนกันยังมีเลยนะตามปั๊มห้องน้ำชายหญิงอะอยู่ใกล้กันมากประเด็นก็คือว่ามีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งฮะคนร้ายเป็นผู้ชายบุกเข้าไปในห้องน้ำหญิงแล้วเอามีดคัตเตอร์จี้ให้ผู้หญิงถอดกางเกงโอ้โหส่วนตัวเองถอดรอแล้วนี่ฮะผู้ก่อเหตุครับภาพจากวงจรปิดเมื่อ30มิถุนายนตอน4ทุ่มที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนมิตรภาพใกล้กับโรงพยาบาลราชพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนนะฮะภาพด้านซ้ายคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวฟ้าไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อจากนั้นเดินไปเลือกซื้อของซื้อของเสร็จแทนที่จะกลับไม่กลับฮะเขาเดินไปในห้องน้ำแล้วบุกเข้าไปที่ห้องน้ำหญิงผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาระบุว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาที่ห้องน้ำข้างๆนี่ฮะจุดเกิดเหตุนะครับแล้วปีนข้ามไปยังห้องน้ำที่ผู้เสียหายอยู่จากนั้นเอามีดคัตเตอร์จี้บังคับข่มขู่ให้ผู้เสียหายเงียบจากนั้นคนร้ายเสื้อน้ำเงินคนนี้ถอดกางเกงตัวเองออกแล้วบังคับให้ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายถอดกางเกงออกเหมือนกันรอยแผลนี่ไม่ได้อย่างไรผู้หญิงเขาตกใจใครเนี่ยเอาคัตเตอร์มาจี้ตะโกนเรียกเพื่อนเสียงดังสะบัดแขนจนหลุดออกจากคนร้ายคือคนร้ายเนี่ยจับไว้แล้วด้วยนะฮะทำให้แขนของเธอถูกคัตเตอร์กรีดเข้าไปเป็นแผลยาวประมาณ10เซนโชคดีนะฮะที่แผลเนี่ยมันไม่ลึกมากพอคนร้ายเห็นท่าไม่ดีก็เลยทิ้งมีดวิ่งหนีออกมาขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนี่บาดแผลของเธอนะครับทีนี้ทีมข่าวช่องวันของเราครับไปสำรวจห้องน้ำจุดเกิดเหตุพบว่าห้องน้ำชายและหญิงคุณผู้ชมดูนะฮะมันมีทางเดินเข้าออกทางเดียวกันเห็นไหมฮะป้ายตอนต้นเนี่ยป้ายผู้ชายกับป้ายผู้หญิงอยู่จุดเดียวกันเลยแล้วเวลาเดินเข้าไปเห็นไหมค่ะอันนี้เห็นจุดเดียวกันปุ๊บพอเวลาเดินเข้าไปปุ๊บจะเจอห้องน้ำหญิงก่อนสีชมพูแล้วค่อยเจอห้องน้ำชายแปลว่าเวลาผู้ชายจะเข้าห้องน้ำต้องผ่านห้องน้ำหญิงนี่แหละฮะแล้วในเวลาเกิดเหตุนี่จุดนี้จะเห็นชัดเห็นไหมฮะเดินเข้าไปปุ๊บนี่ขวามือเป็นสีชมพูก่อนผู้หญิงก่อนแล้วถึงเป็นที่ล้างมือแล้วข้างในเนี่ยเป็นห้องน้ำชายนี่แหละฮะแล้วจุดเกิดเหตุเวลาเกิดเหตุ4ทุ่มอีกต่างหากอาจจะทำให้คนร้ายฉวยโอกาสในการก่อเหตุนั่นเองนะครับปรากฏเย็นเมื่อวานครับตำรวจสภ.บ้านเป็ดเนี่ยไปคุมตัวชายคนก่อเหตุได้แล้วเพราะอะไรหลังได้รับแจ้งจากร้านนวดแห่งหนึ่งนี่ฮะชายคนนี้มาใช้บริการนวดแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน900บาทก็เลยไปตรวจสอบพบนายคนนี้ชื่อว่านายกันหาอายุ31ปีปรากฏตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีเงิน900ใช่ไหมกันหาก็โทรหาเมียให้เมียโอนเงินมาให้ร้านนวดร้านนวดก็เลยไม่ติดใจเอาความแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตำรวจมาแล้วไปตรวจค้นกระเป๋าของนายกันหาอ้าวเจออุปกรณ์เสพยาก็เลยนำตัวไปสอบสวนที่สภ.บ้านเป็ดและตรวจฉี่ม่วงอีกครับถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดแล้วระหว่างนั้นคนในโซเชียลก็กระหน่ำเข้าไปบอกกันบอกเดี๋ยวนะคุณตำรวจชายคนนี้มันคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุอนาจารผู้หญิงในห้องน้ำปั๊มหรือเปล่าก็เลยประสานไปยังสภ.เมืองขอนแก่นมาตรวจสอบปรากฏโป๊ะเช๊ะเป๊ะโชะคนเดียวกันฮะและเขาคนนี้เป็นคนงานก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากปั๊มจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรก็เลยเอาตัวกลับไปสอบสวนดำเนินคดีที่สภ.ขอนแก่นจากการสอบสวนนายกันหารับสารภาพครับก่อนเกิดเหตุเสพยามา4เม็ดเสพยาบ้าแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศพอเจอตัวผู้เสียหายก็เลยก่อเหตุตำรวจก็เลยคุมตัวมาชี้จุดทำแผนนะฮะภายในห้องน้ำหญิงของปั๊มน้ำมันนี่จังหวะนี้ต้องคุมตัวมาทำแผนจ่อยเลยนะแล้วเขามีเมียใช่ไหมมีอารมณ์ทางเพศแต่ไปทำกับผู้หญิงอื่นใช่ไหมตำรวจพานายกันหาไปที่บ้านพักไปตรวจยึดของกลางก็คือมอเตอร์ไซค์และเสื้อผ้าปรากฏเจอเมียฮะโอ้ท่ามกลางสายฝนเลยค่ะเมียงงเลยอ่ะค่ะเอ๊ะผัวฉันไปทำอะไรอ่ะโอ้เอาไปเสพยาแล้วจะไปขืนใจผู้หญิงอื่นเหรอปรากฏนายคนนี้นี่ฮะสำนึกก็ยังฮะสารภาพบาปกับภรรยาจับไม้จับมือร่ำลาภรรยาต้องไปติดคุกซะแล้วภรรยายังงงอยู่เลยอ่ะตกลงเธอไปทำอะไรไว้ดูช่วงนี้หน่อยฮะขอตรวจเนี่ยขอตรวจยังมาไปขอตรวจวะเฮ้ยที่ยังไม่
ุณจะของอะไรยอมรับต้องเช็คจิตแอมคือมีไปถามข้อมูลไปไปทำความดีทำความไปสิบหมื่นเอาสิอย่าเวิร์กในข่าวดีกว่าอย่าคุยนั้นเราบอกความคำตอบโอ้ร้องไห้เลยฮะคนก่อเหตุก็ร้องไห้เมียก็ตกใจจับมือใหญ่เลยพี่ไปเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังสุดท้ายตำรวจบอกเดี๋ยวไปดูในข่าวก็รู้นะฮะแล้วก็พาตัวนายกันหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละฤทธิ์ของยาเสพติดเสพมา4 เม็ดเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วจะไปทำกับผู้หญิงอื่น